กลับมาในช่วงที่2ของรายการพระเครื่องเมืองสยามนะครับเรายังคงอยู่กันที่วัดรัตนชัยนะครับกับเรื่องราวของวัตถุมงคลของอาจารย์ลอยโพเงินนะครับซึ่งคุณผู้ชมก็คงจะได้ทราบแล้วนะฮะแล้วก็ได้ดูกันแล้วว่ามีวัตถุมงคลจำนวนหนึ่งนะครับที่ได้ค้นเจอภายในวัดแห่งนี้นะครับซึ่งทำการสร้างนะครับแล้วก็ปลูกเสกโดยอาจารย์ลอยนั่นเองนะฮะซึ่งวันนี้เราจะมาพูดคุยกับลูกศิษย์ที่มีความศรัทธานะครับแล้วก็ที่สำคัญครับเขาเพิ่งนำวัตถุมงคลของอาจารย์ลอยไปใช้แล้วก็เกิดประสบการณ์กับตัวเองด้วยครับขอเชิญพบกับคุณวีระครับสวัสดีครับคุณวีระครับสวัสดีครับครับผมนะฮะก็ออกตัวก่อนคือคุณวีระไม่ใช่คือไม่ใช่เซียนไม่ใช่นักสะสมตัวยงครับผมนะฮะแต่ว่าคือสะสมเก็บไว้ใช้เองใช่แล้วครับแล้วมาสะสมวัตถุมงคลอาจารย์ลอยได้ไงได้มาจากคือเมื่อก่อนเนี้ยผมเคยได้ยินครับเรื่องหุ่นพยนต์เริ่มศึกษาแต่ก็ไม่คิดว่าทางอาจารย์ลอยเนี่ยจะมีพักเครื่องด้วยครับผมต่อมาก็ดูราคาของหุ่นพยนต์ซึ่งมันไปไกลแล้วไปไกลครับก็ไม่เกินกำลังที่จะเราไปเก็บครับครับผมทีนี้ผมก็เลยมาศึกษาประวัติความเป็นมาของพระเครื่องชุดนี้หลังจากนั้นก็ลองเช่ามาครับผมแล้วปรากฏว่าเอามาใช้ครับแล้วก็เกิดประสบการณ์ที่ทำให้รู้สึกว่าศรัทธาในตัวอาจารย์ลอยมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมอีกมากกว่าเดิมเลยครับเดี๋ยวเราจะมาคุยดีเทลกันครับตอนนี้คือหมายถึงว่าตอนนี้เข้ามาในวงการไหมคือกำลังก้าวเข้ามาหรือว่าไงกำลังก้าวเข้ามาดีกว่าครับอ๋อแล้วโดยส่วนตัวปัจจุบันนี้คือยังทำงานปกติอยู่ถูกไหมฮะใช่ครับครับผมอ๋อก็คือยังทำงานประจำอยู่ยังไม่ได้แบบว่ามาเป็นแบบว่าเปิดร้านเลยเต็มตัวอ๋อไม่ใช่ครับครับผมแล้วก็สะสมวัตถุมงคลสะสมไปเรื่อยๆครับเมื่อก่อนสะสมอะไรฮะเมื่อก่อนก็เล่นหลายสายจะเป็นพระแถวกำแพงเพชรผมเป็นคนกำแพงเพชรนะครับอ๋อครับก็คือจะเป็นพระในท้องถิ่นครับจากนั้นเถอะนะฮะแล้วพระยอดนิยมอ่ะเก็บไหมก็มีเก็บบ้างพวกหลวงปู่ทวดอะไรพวกนี้ครับอ๋อครับผมเริ่มชอบสะสมพระมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่ประมาณปี50ครับครับผมก็เมื่อไม่นานนี้ไม่นานครับ9ปีที่แล้วใช่ก่อนหน้านั้นไม่สนใจเลยก่อนหน้านั้นไม่สนใจแล้วก็ไม่เชื่อด้วยอ๋อแล้วเป็นไงจุดเริ่มต้นที่ให้มาสะสมเมื่อ9ปีที่แล้วเกิดอะไรขึ้นนะเมื่อ9ปีที่แล้วเคยแขวนวัตถุมงคลของพ่อให้มาครับผมเป็นพระจำได้มั้ยเป็นพระเหรียญของหลวงพ่อในพื้นที่ครับครับผมนั่งไงต่อครับปรากฏว่าไปประสบอุบัติเหตุแต่ว่าเราไม่เป็นไรครับผมมันรู้สึกว่าอุบัติเหตุเป็นอะไรเล่าหน่อยนั่นแหละนั่นคร่าวๆอ๋อคร่าวๆใช่ไหมครับก็คือรถตกลงถนนข้างทางครับรถยนต์รถเก๋งรถมอเตอร์ไซค์รถอะไรรถว่ารถปิกอัพครับอ๋อรถปิกอัพขับเองไหมขับเองครับมาคนเดียวครับผมตอนนั้นขับด้วยเร็วมากแล้วก็มันหลุดโค้งหรือมันยังไงหรือมันลื่นหลุดโค้งลื่นครับตอนนั้นช่วงที่แบบฝนตกครับแล้วก็ตกลงไปข้างทางครับแต่รถจากสภาพรถแล้วก็คือหมุนรอบเลยครับ360องศาเลยครับครับผมก็คือนั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้รู้สึกว่าเราศรัทธาแต่ลงมาไม่เป็นไรเลยไม่เป็นไรมีคิ้วแตกนิดหน่อยอ้าวเหรอโชคดีมากเลยนะครับครับผมก็เลยคิดว่าเป็นเพราะวัตถุมงคลเนี่ยที่แบบว่ามีส่วนในการช่วยเราเอาไว้อะไรประมาณนี้ผมก็เคยเป็นจุดเริ่มต้นที่แบบแล้วเดียวกันเลยผมก็เคยเหมือนกันลดความอย่างนี้แหละนะแล้วก็คิดว่าคือหลายๆคนเนี่ยคนที่เขาไม่เชื่อเขาก็จะพูดว่าเอ้ยไม่เกี่ยวหรอกอยู่ที่รถคือส่วนหนึ่งมันอยู่ที่รถแต่อีกส่วนหนึ่งอ่ะมันคือจังหวะเวลาที่แบบว่าทำให้เราแบบแคล้วคลาดอะไรก็ตามแต่นึกออกไหมอะไรอย่างเงี้ยคือคนไม่เจอกับตัวไม่รู้นะทุกอย่างมีเหตุปัจจัยครับผม ก็เลยมาสะสมเลยทีนี้ครับผมจริงจังแล้วครับครับผมแล้วมารู้จักอาจารย์ลอยได้ไงรู้จักอาจารย์ลอยก่อนอื่นเลยผมรู้จักจากหุ่นพยนต์แล้วแม่แล้วจุดเริ่มต้นรู้จักหุ่นพยนต์อาจารย์ลอยได้ไงผมพูดตรงๆผมเป็นพิธีกรรายการพระเครื่องมาหลายปียังไม่รู้จักเลยที่รู้จักเพราะว่าเคยมีเพื่อนที่สนิทกันคนหนึ่งเขาเล่นพวกกุมารทองอะไรพวกเนี้ยอ๋อแล้วเขาก็เล่นหุ่นพยนต์ครับผมก็สงสัยแล้วก็เลยถามว่าหุ่นพยนต์คืออะไรและใครเป็นคนสร้างครับหลังจากนั้นผมก็เลยหาข้อมูลครับคือก่อนหน้านี้ไม่รู้จักเลยว่าหุ่นพยนต์คืออะไรไม่รู้จักเลยครับแต่ผมพอรู้บ้างว่าหุ่นพยนต์คืออะไรเคยได้ยินในนิยายในตอนเด็กๆเนี้ยปลุกหุ่นพยนต์ไปสู้กับควายธนูอะไรก็ตามแต่คุณไม่รู้จักเลยถูกไหมไม่รู้จักเลยครับครับผมอ๋อจนกระทั่งมาได้ยินแล้วก็ศึกษาก็เลยมารู้จักอาจารย์ลอยครับตอนศึกษารู้สึกไงบ้างตอนศึกษารู้สึกว่ามันน่าค้นหานะมีเสน่ห์แล้วแบ
เป็นศิลปะที่ไม่เหมือนใครครับผมอย่างนึงเลยไม่เหมือนใครมีอัตลักษณ์ที่ชัดเจนใช่ครับไม่เหมือนใครแล้วเป็นงานที่ใช้แฮนด์เมดทำงานศิลปะมันมีเสน่ห์ในตัวเองนะอ่ะมาที่วัตถุมงคลชุดนี้คุณผู้ชมก็คงจะทราบกันแล้วเราเคยตอนที่เรามาที่นี่นะใหม่ๆเนี่ยเราก็เคยทำเรื่องราววัตถุมงคลชุดนี้แล้วว่ามาค้นเจอที่วัดนะฮะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยอาจารย์ลอยก็มีส่วนในการสร้างด้วยใช่นะกดเองกับมืออะไรเองกับมือเลยนะใช่ครับแล้วที่สำคัญเป็นพระที่ผ่านพิธีพุทธพิเศษแล้วก็ผ่านการปลุกเสกโดยคารวะอาจารย์ลอยใช่ครับซึ่งปัจจุบันนี้กำลังมีที่นิยมนะเพราะว่าหุ่นพยนต์อย่างที่ทราบดีราคาไปไกลแล้วนะแต่คนที่อยากได้วัตถุมงคลที่ผ่านมืออาจารย์ลอยอ่ะนี่นะก็ถือได้ว่ากำลังเป็นที่นิยมนะครับตอนมาศึกษาวัตถุมงคลชุดนี้จับใจความอะไรได้บ้างที่มาศึกษาแล้วรู้สึกว่าพี่น่าสนใจนะต่อไปมีอนาคตเลยรู้สึกว่าวัตถุมงคลชุดนี้ครับมีความน่าสนใจก็คือเป็นมีความเก่าครับอย่างแรกเลยคือมีความเก่า อย่างที่สองเลยคือรู้สึกว่าศิลปะการกดมือครับผมเป็นพระเนื้อผงน้ำมันก็จริงแล้วแต่ผ่านว่าผ่านการกดมือทุกองค์ครับผมแล้วผมรู้สึกว่าอาจารย์ลอยแกตั้งใจทำจริงๆครับผมครับผมเพราะถือได้ว่าเป็นการทำวัตถุมงคลที่ถือได้ว่าเป็นทางการของอาจารย์ลอยครั้งแรกเลยนะใช่ครับนะเพราะตลอดเวลาท่านทำหุ่นพยนต์ทำอะไรมาตลอดนะฮะท่านก็ต้องใส่ใจแน่นอนแล้วข้อดีของการที่ถูกเก็บลืมนะคุณผู้ชมคือพระชุดนี้คืออย่างที่บอกไปแล้วแต่นี่คุณวิระพูดเก่าแต่คุณผู้ชมดูความสวยงามนะมันคมมันถูกเก็บไว้อย่างดีไงนะฮะทุกอย่างก็คือยังสวยคมชัดเหมือนพระเพิ่งสร้างเลยนะฮะอ่ะมาเรามาว่ากันที่ขอผมขอประสบการณ์หน่อยได้ไหมอ๋อได้ครับใช้แล้วเจออะไรมาบ้างอ่ะองค์ประสบการณ์เลยนะครับครับไหนผมแนะนำก็จะเป็นองค์นี้ครับผมอ่ะเป็นไงครับองค์นี้คือครับครับผมตอนนั้นผมเคยขอเรื่องเกี่ยวกับเงินทองไปก็ไม่คิดว่าจะได้ขอยังไงอ่ะคือหมายถึงว่าจะขายที่จะอะไรหรือจะเป็นเรื่องถูกรางวัลลอตเตอรี่ครับครับผมคือขอโชคลาภขอโชคลาภจากสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้วไงต่อแล้วไงต่อแล้วปรากฏว่าได้จริงๆครับผมอยากตามที่ขอก็ทำให้ที่บ้านครับอันนี้ผมขออนุญาตนะคือการขอเลขคือการขอโชคลาภจากหวยอ่ะง่ายๆมันต้องมีเลขใช่แล้วเลขนี้ได้มาไงฝันหรือว่าไงหรือว่าได้เลขมาเลขนี้คือเป็นทางคุณแม่อ๋อคุณแม่ได้มาคุณแม่ได้มาแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวซื้อหวยงวดนี้นะอาจารย์ขอให้ผมถูกหน่อยได้ไหมขอให้มีเงินทองเข้าบ้านผมอ๋อขออย่างนี้ว่าอย่างนั้นแล้วก็ได้ถูกจริงๆแล้วก็ได้จริงๆครับผมครับและได้ในจำนวนที่มันโอเคเลยเยอะมากก็คือทำให้หนี้สินที่บ้านเบาลงเยอะเลยครับครับสาธุครับผมแล้วเป็นไงองค์นี้ถ้าดูพิจารณาความน่าสนใจตรงไหนยังไงความน่าสนใจก็คือ เป็นพิมพ์ขุนแผนพิมพ์ขุนแผนเนี่ยจะเป็นที่นิยมของคนไทยชายไทยยังไงก็ต้องขุนแผนครับผมครับครับครับแล้วในเรื่องของมวลสารเนี่ยครับน่าสนใจองค์นี้จะแตกต่างจากทั่วไปก็คือจะมีการเคลือบสีแดงครับผมซึ่งเข้าใจว่าน่าจะเป็นทางอาจารย์ลอยเป็นคนเคลือบเอาไว้เพื่อที่จะรักษาความสวยงามทุกพิมพ์เนี่ยไม่ได้เคลือบครับอย่างนี้หมดนะครับอ๋อมีไปบางพิมพ์บางองค์ครับพระชุดนี้นี่สร้างมาทั้งหมดจำนวนกี่พิมพ์อะ22พิมพ์ครับ22พิมพ์นะครับซึ่งก็คือบางพิมพ์ก็ทาบ้างไม่ทาบ้างใช่ซึ่งพอแยกลงลึกไปแล้วในพิมพ์นั้นน่ะก็อาจจะไม่ได้ทาบ้างไม่ได้ทาบ้างใช่ครับครับผมอ๋อก็คือทาไปบางองค์ทาเป็นบางองค์ใช่ครับแล้วจำนวนที่ทาเยอะไหมเท่าประสบการณ์เท่าที่เห็นจำนวนถือว่าน้อยนะครับที่ทามีไม่เยอะที่ทาครับผมจะมีเคลือบสีแดงเคลือบสีน้ำตาลสองสีครับหลักๆนะครับครับนี่องค์นี้สวยงามมากเลยคุณแผนนะฮะต่อไปผมไล่มาทีละองค์เลยนะครับผมต่อไปองค์นี้องค์นี้จะเป็นพิมพ์เล็กครับปกเล็กนะครับครับก็มีการก็เคลือบแดงเหมือนกันเคลือบแดงเหมือนกันนะแล้วองค์นี้มีประสบการณ์ไหมองค์นี้ผมยังไม่มีประสบการณ์ที่ชัดเจนนะแต่ผมรู้สึกว่าบูเวลาเอามาคล้องเอามาห้อยแล้วรู้สึกดีครับผมเวลาออกไปไหนทำอะไรแล้วมันสะดวกครับคิดต่อเรื่องงานเรื่องอะไรนี่แบบผ่านฉลุยครับผมนะฮะมวลสารก็มวลสารเดียวกันมวลสารเดียวกันครับครับผมอ่ะต่อมาครับนี่ฮะองนี้เหมือนกันครับเหมือนกันนะฮะครับอ่ะ
ต่อมาครับนี่องค์นี้องค์นี้จะเป็นเคลือบน้ำตาลครับครับองค์นี้สังเกตง่ายๆคือความแห้งจะชัดเจนมากนะฮะเนี่ยดูด้านหลังชัดเลยนะครับด้านหน้านี่แห้งสนิทเลยครับองค์นี้เคยเอาไปขอเกี่ยวกับเรื่องติดต่อเกี่ยวกับเรื่องที่ยังไงผมไม่คิดว่ามันจะได้อ่ะครับผมขอเกี่ยวกับเรื่องค้าขายเนี่ยแหละครับไม่คิดว่าจะได้แต่ปรากฏว่าก็ได้มาแบบฟุกๆไม่น่าเชื่อครับครับผมก็ยิ่งทำให้แบบศรัทธาอาจารย์มากขึ้นช่วงที่มาสะสมพักเครื่องของอาจารย์ร้อยนี่กี่ปีนะสะสมมากี่ปีประมาณตั้งแต่เดือนมกราปี59เนี่ยครับครับผมยังไม่นานก็เพิ่งจะยังไม่ถึงปีเลยนะเนี่ยครับยังไม่ถึงปีครับอ๋อครับผมแต่ว่าเกิดประสบการณ์กับตัวเองแล้วครับหลายอย่างเลยครับแล้วนี่นอกจากที่เอามาให้ดูในวันนี้มีไหมที่บ้านมีไหมมีครับและยังเก็บเรื่อยๆครับครับผมคือตอนนี้ค่านิยมก็ยังไม่สูงมากใช่นะฮะคือผมว่าเก็บไว้ไม่ผิดหวังแน่นอนใช่ครับเพราะว่าคือจะหาหุ่นยนต์ที่อาจารย์ลอยสร้างนี่ยากแล้วยากราคาไปไกลแล้วครับคือคนที่เขามีเขาก็อยากเก็บไว้ใช้อะไรนะฮะใช่ครับผมและอันเนี้ยคือตอนนี้ก็คือมาดูที่วัดก็ยังมีใช่ครับก็ยังมีครับให้บูชาที่วัดก็ยังมีอยู่ด้วยยังมีอยู่ครับนะฮะครับมาที่องค์นี้แปลกกว่าทุกองค์เลยนะองค์นี้จะเป็นทูโทนครับครับผมจะเป็นเนื้อทูโทนเข้าใจว่าอันนี้การกดเวลาที่อาจารย์ลอยกดน่าจะใช้มวลสาร2ตัวเข้ามาผสมกันในแม่บล็อกแล้วก็ครับกดทีเดียวมีเยอะไหมที่เป็นทูโทนอันนี้น้อยมากครับผมว่าอาจจะเกิดจากการนึกสนุกของอาจารย์นะใช่คือเห็นมวลสารลองดูซิมันจะเป็นยังไงเอามาปุ๊บกดนะฮะใช่เอามาเป็น2สีแบบนี้นะครับแต่จริงๆแล้วตัวมวลสารเนี่ยเหมือนกันไหมระหว่างสีแดงกับสีขาวเนี่ยเนื้อของมวลสารน่าจะเหมือนกันครับแค่ต่างแค่การผสมสีใช่ครับแค่นั้นเองเป็นอาจจะเป็นพวกว่านนะครับพวกว่านพวกอะไรพวกนี้ดูลักษณะในการทำเนี่ยเหมือนอาจารย์นะเอาเนื้อสีแดงเอาหุ้มเนื้อขาวไว้นะใช่ครับปั้นขาวก่อนแล้วเอาแดงหุ้มแล้วก็ค่อยกดนะเพราะข้างหลังเนี่ยคลุมหมดเลยนะเนี่ยแล้วก็คลุมเนื้อขาวเอาไว้นะครับพิมพ์นี้เขาเรียกว่าพิมพ์ฐานผ้าทิพย์ครับพิมพ์นี้ผมส่วนตัวนะอันนี้ส่วนตัวผมชอบใช้พิมพ์นี้เพราะอะไรพิมพ์นี้เพราะว่าผมด้วยงานผมต้องคุมคนจำนวนหมู่มากเนี่ยครับผมผมรู้สึกว่าใช้พิมพ์นี้ผมมีมหาอำนาจในการคุมคนรู้สึกว่ารวมใจคนได้ใช่ครับใช่ครับผมนี่นะฮะโหนี่คือคุณวิระก็มีประสบการณ์เกิดขึ้นกับตัวเยอะเลยนะส่วนหนึ่งก็คือมาจากความศรัทธาด้วยคือศรัทธามานะฮะอะไรก็ต่างๆก็จะเกิดขึ้นมาเวลาแขวนพระเนี่ยผมถือคติอย่างนึงครับไม่ได้แขวนแต่พระแขวนความศรัทธาเข้าไปด้วยครับผมนะเราต้องมีความศรัทธามาเป็นที่ตั้งก่อนนะครับแล้วผ่านมาเนี่ย1ปีเก็บวัตถุมงคลของอาจารย์ลอยมามีหุ่นพยนต์มั้ยไม่มีครับไม่มีเลยครับเจอแล้วแล้วไม่คิดอยากจะได้สองขาแสวงหาก็อยากครับแต่คิดว่าหายากมากตอนนี้อ๋อเหรอฮะครับแต่ผมคิดว่ามีพระก็เหมือนมีหุ่นพุทธคุณผมว่าไม่ต่างกันเท่าไหร่ครับผมนะฮะแล้วพระชุดนี้ก็ผ่านพิธีพุทธาภิเษกด้วยแล้วเวลาใช้คืองี้คือที่เราทํารายการกันมาเนี่ยก่อนจะใช้หุ่นพยนต์ก็ต้องมีคาถาเวลาห้อยนะฮะและอันเนี้ยคือใช้วัตถุมงคลทำไงมีไม่มีคาถาครับไม่ผมแค่อาราธนาธรรมดาเลยแล้วก็นึกถึงอาจารย์ลอยใช่ไหมครับในใจนึกถึงอาจารย์ลอยแล้วเอาขึ้นคอครับหรือว่าบางคนก็มีการกำกับคาถาของหุ่นพยนต์ร่วมไปด้วยไหมมีไหมเหมือนอย่างที่พี่แลเขาใช้กำกับคาถาใช่ไหมเอาคาถามาใช้ร่วมกันนี่ก็มีไหมก็น่าจะมีแต่ผมไม่ใช้ครับผมไม่ได้ใช้ก็คือระลึกถึงอะไรระลึกถึงอย่างเดียวคุณคอยเฉยใช่ครับนะปิดท้ายฝากถึงคุณผู้ชมนะฮะเผื่อว่าคุณผู้ชมดูอยู่เนี่ยอยากจะเก็บสะสมวัตถุมงคลนะฮะพระเครื่องที่สร้างโดยอาจารย์ลอยนะฮะแล้วก็ผ่านพิธีพุทธาภิเษกด้วยเชิญครับก็ฝากไว้สักนิดนึงพระชุดนี้พิธีใหญ่พิธีดีและอะไรที่คารวะเสกไม่ได้แต่พระเสกได้ครับผมอะไรที่พระเสกไม่ได้คารวะเสกได้นี่คือในแง่พุทธคุณที่แตกต่างจากพระเครื่องสายอื่นทั่วไปครับผมนี่คือจุดเด่นของพระชุดนี้ครับคือจะบอกว่าครบอ่ะผมว่าคือพุทธคุณครบทุกทางครบทุกมิติใช่คือพุทธคุณบางอย่างเนี่ยคือพระสงฆ์ท่านอาจจะไม่ใส่เข้าไปใช่ครับยกตัวอย่างนะแบบเสน่ห์หรืออะไรก็ตามแต่อันไม่แบบพระสงฆ์บางองค์อาจจะแบบว่าไม่มันไม่จำเป็นต้องมีแต่อันนี้
อาจารย์มีอะไรก็ใส่ไปจนหมดครับครบทุกทางจริงๆครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับที่มาแนะนำนะวัตถุมงคลพระเครื่องของอาจารย์ลอยครับขอบคุณครับครับคุณผู้ชมครับพักกันสักครู่เดี๋ยวครับช่วงหน้ามีเรื่องราวที่น่าสนใจรออยู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันครับ